สำหรับพระเอกหนุ่มทางช่อง7อย่างออฟธนพลที่ควงฮาน่าลีวีสไปเที่ยวพักผ่อนทะเลพร้อมใส่เสื้อคู่กันด้วยโดยทางด้านพระเอกหนุ่มก็ได้โพสต์แคปชั่นว่าใครว่าทะเลสีฟ้าแต่ผมว่ามันสีชมพูนะและนอกจากนี้ก็ยังเข้ามาคอมเมนต์อ้อนน้องจ๋าระบุเอาไว้ว่าดูแลพี่จ๋าด้วยบอกเลยว่าเลยกลายเป็นน้ำตาลแล้วนะครับจะหวานแค่ไหนนั้นเราไปชมภาพพร้อมๆกันเลยดีกว่า